ผู้บริหารที่เป็น C level ของบริษัทตอนเนี้ยมีอยู่ 4-5 คนนะถ้าตัด family ออกเนี่ยทุกคนเป็นคนเก่าคนแก่หมดแล้วเห็นผมตั้งแต่เด็กๆทั้งนั้นเลยวันที่เราเข้ามาทำงานวันแรกเขายังเรียกเราว่าน้องเจอยู่ดีอยู่สเต็ปหน้าเป็นคุณเจเฉยๆชื่อก็เปลี่ยนนะครับเขาเรียกเปลี่ยนด้วยคนที่ผมขึ้นก็กลายเป็นคุณเจเฉยๆจากน้องเจอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยฮะมันเป็น transition ที่ก็ประหลาดดีนะครับแล้วก็บางทีเราตั้งตัวไม่ค่อยทันเหมือนกันทั้งผมเองทั้งเขาเองก็ตั้งตัวไม่ค่อยทันมันจะมีความออกกฎกันนิดนึงบางทีเจอหน้ากันจะเรียกคุณหรือเรียกน้องดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่ทำก็คือว่าผมว่าเราต้อง establishได้ว่าถึงแม้ว่าเราอายุยังน้อยประสบการณ์อาจจะไม่ได้เยอะเนี่ยแต่เรามีความตั้งใจเต็มที่นะฮะในช่วงแรกๆที่เข้ามาคืออาศัยการทำงานอย่างเดียวทำหนักมากๆนะครับผมอยู่ปิดออฟฟิศประจำช่วงแรกๆนะครับก็อย่างน้อยคนบริษัทก็เห็นว่าเอ้ยมีความพยายามนะไม่ได้ขึ้นมาเล่นโม้ๆเฉยๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็เริ่มทำให้เขามองเราซีเรียสมากขึ้นแล้วแล้วก็ผมคิดว่าอีกวิธีนึงคือเขาคงไม่ได้อยู่ดีคิดว่าเราขึ้นมาอายุ25เราจะรู้ดีทุกอย่างเราไม่ได้มาสั่งเอาให้คุณต้องทำแบบนี้นะแบบนี้ถูกแบบนี้ผิดเราไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้นเลยงั้นบทบาทที่ผมจะทำช่วงแรกๆเลยที่ขึ้นมาก็คือว่าเป็นคอลลาโบเรเตอร์อาศัยการที่เราเหมือนทุกคนมาคุยกับเราได้เราก็รู้ว่าโอเคภาพใหญ่มันจะเป็นอย่างนี้นะแต่เราจะเอาคนนี้มาคุยกับคนนี้ให้มันรู้เรื่องแหละทำยังไงดีเราก็จะอาศัยตรงเนี้ยที่เรามีโพสิชันตรงเนี้ยดึงคนเข้ามาคุยหาทางออกร่วมกันแล้วก็แต่หลายครั้งที่เขาคุยกันไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องมีบทบาทตรงนี้แหละที่มีคนมาเชื่อมมาคุยด้วยกันนั่นแหละค่ะแล้วก็ผมคิดว่าส่วนหนึ่งคือผมค่อนข้างให้เกียรติทุกคนผมคิดว่าผมเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับเวลามีเรื่องอะไรเราจะฟังเราจะไม่ได้ไปสั่งเขาเลยไม่ได้เอ้ยทำแบบนี้ฟังต่อแล้วก็รู้ว่าควรทำยังไงต่อไปงั้นผู้ใหญ่ก็เห็นว่าเราก็ให้เกียรติแล้วก็ทำงานกันได้อย่างค่อนข้างรักดีจนถึงวันนี้ก็ยังรับดึงอยู่ถ้าเป็นพูดถึงเรื่อง family business จริงๆมันอาจจะไม่ได้มีสูตรสำเร็จที่ fit in กับทุกบ้านนะครับเพราะว่าแต่ละบ้านก็มี culture แตกต่างกันนะฮะแต่ผมคิดว่าไกด์ไลน์ที่อย่างเมื่อกี้6 C ที่อาจารย์ติดของแชร์เมื่อกี้ครับผมก็นั่งพยักหน้าผมคิดว่าทุกอันก็คือใช่หมดเลยนะฮะแล้วก็หลายๆอันเป็นอันที่เราเอามาปรับใช้ในครอบครัวด้วยนะครับสิ่งสำคัญอย่างนึงที่ผมคิดว่าน่าจะจำเป็นต้องมีถ้าจะรันธุรกิจครอบครัวให้มันสมูทเนี่ยก็คือการให้เกียรติกันเพราะว่าพอเราทำงานกับคนในครอบครัวมันจะมีอิโมชันไปเยอะใช่ไหมครับบางทีเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะไปสั่งคนนี้ไหมวิธีการคุยกับคนในครอบครัวคุยกับคนที่ทำงานก็ไม่เหมือนกันถ้าเราสามารถหาวิธีที่ฟิตอินกับครอบครัวเราเนี่ยให้มันมีการเซตไกด์ไลน์อะไรบางอย่างนะอาจจะไม่ต้องถึงขั้นว่าเป็นธรรมนูญครอบครัวก็ได้แต่จะเป็นกฎที่ทุกคนแชร์ร่วมกันแล้ว respect เรื่องนี้พร้อมๆกันนะครับมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ลดการกระทบกระทั่งกันเพราะบางเรื่องเราอาจจะไม่เคยเอามาคุยกันต่างคนต่างเก็บไปคิดคนละแบบแต่ถ้าเราสักวันหนึ่งเราเอาเรื่องนี้มากาแล้วตกลงกันประมาณนึงเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะลดสิ่งที่แต่ละคนคิดไปเองหลายๆครั้งเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ respect กันในเชิงที่ว่าถ้าใครรับผิดชอบเรื่องอะไรกันแล้วเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะรับผิดชอบถ้าจะมี mechanism ในการมานั่งคุยกันหรืออะไรกันเนี่ยก็อาจจะเป็นบอร์ดเป็นอะไรก็แล้วแต่ว่าแต่คนจะดีไซน์ยังไงแต่ว่าถ้าใครรับผิดชอบอะไรคนนั้นก็เขาก็มีสิทธิ์ตรงนั้นจะได้พูดจาไม่ดีอะไรใส่กันเนี่ยมันจะเฮิร์ททั้งครอบครัวก็เฮิร์ททั้งบริษัทเลยนะครับ